ความร้อนแรงให้กับรถแฮชแบ็กเนี่ยจริงๆตลาดนี้เขาก็ร้อนแรงอยู่แล้วนะคะครับผมมีเอาไฟมาสุ่มเพิ่มเข้าไปอีกเหรอถูกต้องมันคือรถรุ่นอะไรคะรถที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือ Hyundai i30 ครับเป็นแฮชแบ็กที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยทีเดียวค่ะว้าวแล้วไปชมกันเลยค่ะช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดย Toyota Hilux Vigo Champ สู้ให้ถึงที่สุดทุกเส้นทางสำหรับตลาดรถประเภทแฮชแบ็กในยุโรปถือได้ว่ามีการแข่งขันที่เข้มข้นมากที่สุดตลาดหนึ่งเลยก็ว่าได้และแฮชแบ็กเครื่องที่ครองตลาดได้มากเป็นอันดับต้นๆก็คงจะหนีไม่พ้น Volkswagen Golf ซึ่งตอนนี้เขาก็ออกมาเป็นรุ่นที่7แล้วแล้วก็แน่นอนครับว่าหลายต่อหลายค่ายต่างหาทางแบ่งชิ้นเค้กนี้ออกมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเปอร์โย308ใหม่เจ้าของรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปีของยุโรปปีล่าสุดหรือแม้แต่ Ford Focus ใหม่ก็เข้าร่วมกับเขาด้วยขณะเดียวกันฮุนไดยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ก็หมายมั่นปั้นมือที่จะเป็นหนึ่งในตลาดนี้ด้วยซึ่งงานนี้ส่งผลให้ฮุนไดไอ30ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมให้มีความน่าสนใจมากขึ้นในช่วงกลางของชีวิตเพื่อให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในตัวเลือกหลักของตลาดรถแฮชแบ็กด้วยเช่นกันในปี2011ฮุนไดไอ30เปิดตัวเป็นครั้งแรกที่งานมหกรรมยานยนต์แฟรงก์เฟิร์ตต่อมาในรุ่นที่2ฮุนไดไอ30ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากขนาดมาร์ตินวินเดอร์คอร์ดประธานของ Volkswagen Group ยังแสดงความประหลาดใจในคุณภาพการผลิตและเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อปิดประตูห้องโดยสารสำหรับ Hyundai i30 รุ่นยกหน้าใหม่การออกแบบภายนอกโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากนักเกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของกันชนหน้าและกันชนหลังที่ออกแบบใหม่กระจังหน้าก็เป็นรูปแบบใหม่มาพร้อมกับแถบคาดโครเมียมแนวตั้งซึ่งส่วนนี้ทำให้ i30 ใหม่ไปละไม้คล้ายคลึงกับ Audi โดยบังเอิญส่วนการเปลี่ยนแปลงสำคัญของ Hyundai i30 เห็นจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใต้ฝากระโปรงซะมากกว่าเพราะครั้งนี้เขาจัดเทคโนโลยีดาวไซส์ตามสมัยนิยมมาให้ได้ลองใช้กันครับกับเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กของเครื่องยนต์ตระกูลคาป้าเท่าที่มีการเปิดเผยในตอนนี้คือเครื่องยนต์ขนาด 1200cc TGDI Isuzu 16วาล์ว Direct Injectionที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้ต่ำกว่า110กรัมต่อกิโลเมตรให้กำลังสูงสุดประมาณ120แรงม้าแต่ให้แรงบิดสูงกว่าเครื่องยนต์ 1600cc ปกติเครื่องแนวนี้มักถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับรถยนต์ขนาดคอมแพคที่สามารถให้ได้ทั้งความประหยัดมลพิษต่ำแต่สมรรถนะยังคงโดดเด่นด้านของเทคโนโลยี Hyundai i30 ใหม่คาดว่าจะเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีชั้นนำอาทิเซ็นเซอร์รอบคันสำหรับการจอดรถสำหรับการใช้งานร่วมกับระบบช่วยการจอดรถระบบกล้องที่ติดตั้งด้านบนของกระจกหน้าเพื่อให้ใช้ร่วมกับระบบรักษาช่องทางวิ่งเป็นต้นอย่างไรก็ตาม Hyundai i30 เป็นเพียงหนึ่งในรถยนต์ Hyundai รุ่นใหม่ที่กำลังจะทยอยเข้าสู่ตลาดในอนาคตอันใกล้โดย i30 ใหม่มีแผนที่จะเปิดตัวในงานมหกรรมยานยนต์เจนีวาเดือนมีนาคมปี2015แต่ก่อนหน้านั้นคลื่นลูกใหม่จากเกาหลีใต้จะพัดโผมเข้าใส่ตลาดยานยนต์โลกก่อนด้วย Hyundai iX35 รถยนต์ SUV ขนาดเล็กและ Hyundai i20 รถยนต์แบบซุปเปอร์มินิครับ